่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเหตุการณ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงลื่นล้มข้อมูลจากหนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6มีบันทึกเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงล้มเอาไว้ตอนหนึ่งดังนี้ว่าครั้นเมื่อวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2452มีสวดสะเดาะเนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษาทูลกระหม่อมซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นได้เสด็จเข้าไปตามธรรมเนียมเมื่อพอเริ่มสวดมนต์และโหรบูชานพเคราะห์ทูลกระหม่อมเสด็จเข้าไปเสวยที่ชานพักตามเคยพอเสด็จลับไปก็ได้ยินเสียงตุบและเสียงผู้หญิงร้องฉันรีบวิ่งเข้าไปที่ชานพักเห็นทูลกระหม่อมประทับอยู่กับพื้นท่านรับสั่งให้ช่วยพยุงพระองค์ท่านขึ้นและพาไปประทับเหยียดบนพระเก้าอี้แล้วจึงรับสั่งเล่าว่าในเวลาที่ทรงลงจากพื้นพระที่นั่งไพศาลไปสู่ชานพักนั้นได้ทรงเอาทานพระกรยันปลายทานพระกรลื่นไปกับพื้นศิลาพระบาทก็เลยลื่นตามไปจึงได้ทรงกระแทกลงและในที่สุดก็ตรัสว่าแล้วก็นางพวกเหล่านี้ก็นั่งเฉยกันหมดไม่มีใครมีแก่ใจมาช่วยพ่อจนคนเดียวฉันซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นได้กราบทูลว่าได้เคยนึกวิตกอยู่นานแล้วเมื่อเห็นพระองค์ใช้ทานพระกรเล็กๆที่ทรงยันอย่างเต็มน้ำหนักพระองค์เห็นว่าควรเกาะคนดีกว่าพระองค์รับสั่งว่าถูกแล้วแต่เวลานี้ผู้ที่พระองค์ได้ตั้งพระราชาฤทัยเอาไว้ว่าจะใช้เป็นไม้ทานพระกรก็มาทำหน้าที่ไม่ได้เสียแล้วฉันเห็นท่าทางว่าพระองค์ท่านทรงห่วงองค์อุรุพงศ์อยู่มากฉันก็หมอบนิ่งอยู่จนรับสั่งให้ฉันออกไปนั่งตามที่ก่อนฉันจึงออกไปและพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชนั้นทรงมีพระรูปโฉมงดงามน่ารักอย่างที่ชาววังพูดกันว่าพระองค์ทรงคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวจึงเป็นที่สบพระราชอัธยาศัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชบิดาของพระองค์เป็นอย่างยิ่งและในช่วงปลายของรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นพระองค์จึงทรงมีพระองค์เจ้าอรุพงศ์ราชสมโภชเป็นลูกเล็กคอยตามเสด็จให้ใช้สอยใกล้ชิดพระองค์อยู่เสมอไม่ว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปแห่งหนใดก็จะมีพระองค์เจ้าอรุพงศ์ราชสมโภชคอยเป็นเปรียบเสมือนทานพระกรหรือไม้เท้าข้างพระวรกายคอยค้ำจุนพยุงให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นทรงปลอดภัยอยู่เสมอซึ่งในช่วงบั้นปลายพระชนชีพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นพระองค์ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เรื่องการสิ้นพระชนของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุพงศ์ราชสมโภชและประจวบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่พระองค์ทรงพระประชวรลื่นล้มจนทำให้พระโสเนียหรือตะโพกเคลื่อนทับเส้นประสาททำให้การเสด็จพระราชดำเนินของรัชกาลที่5นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและเจ็บปวดเป็นเวลาหลายเดือนและด้วยเหตุที่พระองค์ทรงลื่นล้มที่บันไดระหว่างพระที่นั่งไพศาลทักษิณกับพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนี้ว่ากันว่าฝ่ายไหนก็ต่างอยู่ในที่แห่งนั้นแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยเลยจนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชโอรสได้มาประสบเหตุจึงวิ่งจากพระที่นั่งอมรินทร์มาช่วยประคองรัชกาลที่5ขึ้นและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงตรัสว่าผู้หญิงเหล่านี้ไม่มีใครช่วยเลยและยังตรัสอีกว่าฉันเสียไม้เท้าไปแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ